มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนอยู่ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงครับมีความโดดเด่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและธุรกิจโลจิสติกเป็นที่ตั้งของท่าเรือระดับโลกนั่นคือท่าเรือนิงโปโจซานที่ทำลายสถิติขนถ่ายสินค้ามากที่สุดของโลกต่อเนื่องถึง12ปีแล้วแต่สำหรับคนไทยเรามีคอมมูนิตี้มอลล์ของไทยที่ใหญ่ที่สุดในจีนอยู่ที่นิงโปด้วยไปดูกันว่าทำไมคนไทยถึงกล้าไปลงทุนที่นั่นครับคือเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่ใหญ่ที่สุดของจีนเลยตอนนี้นิงโปเนี่ยในการที่เป็นเมืองท่าของเขาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งโลจิสติกส์แอเรียตรงนี้เลยทำเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสวัสดีครับชื่อภูริทรัพย์นะครับชัยธนาภิรมย์นะครับอยู่ประเทศจีนมา20ปีแล้วนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัททำเกี่ยวกับคอนซัลแทนนะครับเกี่ยวกับสปาเมเนจแล้วก็ตอนนี้ได้รับโปรเจกต์ที่นิงโปเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่ใหญ่ที่สุดของจีนเลยตอนนี้ก็จะเป็นครบวงจรตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้น5นะครับขนาดพื้นที่เนี่ยประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ 6,000 ตารางวาใช่ครับค่อนข้างใหญ่ที่สุดแล้วในจีนคือจะเป็นประมาณว่าปู้ชูกัวเหมินเคยยุติไทยกัวก็คือไม่ต้องออกประเทศจีนก็ได้สัมผัสความเป็นไทยไฮไลท์เด็ดๆถ้ามาแล้วเนี่ยต้องประทับใจแน่นอนเนี่ยคืออะไรคะจะเป็นในเรื่องของอาหารไทยนะครับสินค้าไทยที่เป็นสินค้าออริจินอลสั่งตรงมาจากไทยคือช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการที่ไทยนำเข้าสินค้าจากไทยมาจีนที่นี่มีมูลค่าการลงทุนสูงเท่าไหร่ที่$3,660,000ครับที่หนิงโปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองท่าข้ามเป็นท่าเศรษฐกิจที่ว่าจะต้องขนส่งสินค้านะครับแล้วในโซนนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนที่ทางรัฐบาลจีนต้องการที่ให้มาบุกเบิกโดยที่ให้เป็นโซนนี้เป็นโซนที่เกี่ยวกับinternational one belt one road นะครับซึ่งตรงกับของที่รัฐบาลจีนต้องการนะครับผมก็เลยเราได้ถูกเลือกเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้สถานที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดถ้าอยากจะให้พูดถึงความร่วมมือในการผลักดันให้พื้นที่หนิงโปเนี่ยมีคอมมูนิตี้มอลล์ที่ขนาดใหญ่ร่วมมือกันยังไงบ้างคะทางภาครัฐจีนก็คอยจะอยู่เป็นแบ็คกราวด์ให้แล้วก็คอยส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมนะครับระหว่างไทยผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนก็คือเป็นของมณฑลก็เริ่มตั้งแต่การมาดูพื้นที่นะครับการมาวางโครงสร้างแม้กระทั่งการที่เราคุยกับทางดีไซเนอร์ค่อนข้างที่จะบอกว่าสเปคนิดนึงนะครับส่วนชั้น2ชั้น3ตั้งแต่ชั้น1ก็จะช่วยดูก็กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนกับเราภาษาจีนอาจจะค่อนข้างที่จะแน่นหน่อยก็เลยเราจะสื่อกับทางเมืองไทยด้วยว่าเอ้ยคำว่าเหวินขั่วก็คือเป็นวัฒนธรรมควรจะออกมาในรูปแบบไหนให้มันเป็นไทยออริจินอลจริงๆเป็นไทยแบบโบราณจริงๆครับผมไม่ใช่บอกว่าก๊อปปี้มาพี่ฟลุ๊กในค่อนข้างที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบอย่างละเอียดอันนี้ mood and tone เนี่ยพี่ฟลุ๊กแบบอยากให้มันออกมาในธีมไหนคะในธีมของเราจะแบ่งเป็นชั้นนะครับอย่างชั้น1ก็คือจะเป็นสไตล์ค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับส่วนชั้น2จะเป็นลูกค้าที่แบบว่าระดับกลางชั้น3เนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างจะมีเกรดนิดนึงเพราะว่าเราจะนำอาหารชาววังเข้ามาผสมผสานกับอาหารนิงโปซึ่งจะไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนในประเทศจีนครับเป็นที่แรกครับผมเป็นไงคะหลังจากที่เริ่มเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วฟีดแบ็กจากลูกค้าเราผลตอบรับดีมากนะครับลูกค้าคือค่อนข้างชอบแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของเมืองนิงโปเวลาใครมาก็คือจะเป็นจุดคือเช็คอินการดูแลพนักงานที่นี่เราค่อนข้างจะใส่ใจพนักงานนะครับเพราะว่าอย่างตัวพี่เนี่ยทำงานเมเนจโรงแรมมาก่อนนะครับพี่ก็เลยจะเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรงแรมใส่ใจลูกน้องเพราะว่าถ้าพนักงานเราใส่ใจเขาดีพนักงานก็จะใส่ใจลูกค้าครับผมเซอร์วิสมาในการยิ้มแย้มนะครับทุกอย่างคือต้องออกมาด้วยใจพี่ได้ทำเครื่องหอมก็คือจะเป็นแบรนด์ของพี่เองก็คือเป็นปทุมนะครับผมเป็น100% จากธรรมชาติแบรนด์ที่ผลิตที่ไทยแล้วก็ที่จีนนะครับโดยที่ว่าทำ OEM กับโรงงานของ iPlusQ
นะครับเป็นบริษัทที่ว่าทำให้กับทุกโรงแรม5ดาวในประเทศจีนกล้าลงทุนในช่วงโควิด19ใช่ครับใช่ครับทำไมเราถึงตัดสินใจณตอนนั้นตัดสินใจณตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ว่าถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่รู้เลยว่ามีอะไรที่เรายังขาดอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องทำก่อนคิดแล้วต้องทำเลยยิ่งเราอยู่ในจีนด้วยแล้วจีนเนี่ยเป็นอะไรที่ตลาดค่อนข้างกว้างมากโอกาสโตได้มากกว่านี้อีกครับไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะมาทำงานที่จีนแต่ทีนี้ว่าพอได้โปรเจกต์มามีโอกาสพี่คนหนึ่งเขาติดต่อมาให้เป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับแล้วก็เคยได้ภาษาจีนเราก็ไม่ได้สักคำหนึ่งตอนนั้นมาตั้งแต่ปี2003จนณปัจจุบันนี้คือเข้าปีที่20แล้วนะครับทำไมถึงอยู่จีนได้นานชอบเรียกว่ารักได้เลยครับผมเพราะว่าแต่ละมณฑลนะครับแล้วก็แต่ละสถานที่มันให้เราความรู้ไม่เหมือนกันแล้วก็ในจีนเนี่ยทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้หยุดเลยเขาจะพัฒนาไปตลอดเลยครับผมทำงานร่วมกับคนจีนแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ฟูพี่เขาน่ารักเขาค่อนข้างน่ารักเขาจะไม่แบบว่าเขาจะไม่ค่อนข้างที่แบบมองเราเป็นแบบว่า foreigner นะครับเขาจะเหมือนกับเป็น friendly ทุกอย่างคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเราอะไรครับวันนี้พี่จะพาชมห้องสปานะครับอันนี้จะเป็นหยางถิงหยางเซินนะครับเป็น The Royal Thai Village นะครับเดี๋ยวชมเลยค่ะได้ครับอยู่ชั้นบนสุดเลยนะคะชั้น4นะครับห้องนี้จะเป็นห้องมันทาเดวีคือเข้ามาในห้องเราได้บรรยากาศของความรีแลกซ์เลยนะคะใช่ครับต้องการให้แบบว่าลูกค้าคือเข้ามาสัมผัสต้องการให้ลูกค้าค่อนข้างผ่อนคลายนะครับผมทำไมถึงจะต้องเลือกเป็นโคมไฟอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นกงจักรนะครับเหมือนถ้าดูดีๆจะคล้ายเป็นกงจักรที่อยู่ในพระนะครับแม้กระทั่งผ้าปูชิ้นนี้พี่ตามหานานมากเพราะว่าผ้าผืนนี้รู้สึกว่าจะใช้ประมาณ20ปีที่แล้วพี่อยากให้สื่อถึงความเป็นไทยแล้วก็เป็นไทยซิลของเราให้คนจีนน่ะอยากได้ทำให้คนไทยที่ผลิตตัวนี้ได้ผลิตออกมาเพราะลูกค้าจีนตามหานะครับผมอันนี้จะเป็น2เตียงใช่ครับชื่อห้องว่าบุษบานะคะคุณผู้ชมคะชื่อบุษบาครับผมนี่เราจะเลือกเป็นสไตล์เป็นไทยแท้แล้วก็กิมมิคของเราก็คือจะอยู่ที่เตียงไทยนะครับคือจะต้องแบบทุกอย่างจะต้องให้ได้ตามคอนเซ็ปต์ปกติแล้วถ้าเป็นร้านนวดไทยทั่วไปเนี่ยจะไม่มีเตียงไซส์ใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งที่นอนยางพาราของเราทำไมเราต้องเอาที่นอนยางพาราไหมคือต้องการโปรโมทสินค้าไทยยางพาราไทยโทนแช่เท้านะคะใช่ครับยังเป็นมูดแอนด์โทนสีทองใช่ครับสีทองเนี่ยเพราะว่าคนไทยเราเป็นคนชอบสีทองแล้วต้องการให้เด่นเหมือนกับเป็นสไตล์ชาววังนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะสั่งทำพิเศษให้เขาหลอกขึ้นมาใหม่ตัวนี้เวลาเคาะมีเสียงด้วยมันจะดีตรงที่ว่ากังวานใช่ครับวันนี้จะพาดูชั้น3นะครับอันนี้จะเป็นห้องบำรุงนะครับผมใช่ห้องนี้จะค่อนข้างรับลูกค้าได้เยอะก็คือจะเป็นสถานที่เดียวในร้านอาหารไทยนะครับที่สามารถจัดเป็นห้องบอลรูมก็คือสามารถใช้ในการแต่งงานหรือขอแบบเซอร์ไพรส์ประมาณ100กว่าคนนะครับอันนี้จะตกแต่งออกมาค่อนข้างที่จะดูไฮเอนด์อีกหนึ่งนะครับแล้วในส่วนของโซนชั้น3เนี่ยเมื่อกี้ที่พี่ได้บอกไปนะครับจะเป็นอาหารสไตล์ชาววังตกแต่งแต่ละชั้นเนี่ยนะคะสูงสูงมากมากครับตอนนี้ถ้าเป็นภาษาจีนพี่ขออนุญาตคุยเป็นภาษาจีนด้วยนะครับเหลียงเชียนอูไปว่านโจโย่ละตอนนี้คือข้าวตกแต่งโต๊ะตัวนี้นะครับปกติแล้วถ้าเป็นแกนบอลลูนจะเป็นเก้าอี้ซ้อนแต่ตรงนี้คือทำมาให้ลูกค้าเป็นอย่างดีเลยนะครับโต๊ะแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นไม้สักทองที่จะแนะนำห้องนี้นะครับเป็นห้องสุโขทัยจะต้องค่อนข้างออกแบบมาเป็นพิเศษก็คือจะเป็นโต๊ะหมุนแล้วก็ตรงกลางของโต๊ะเนี่ยนะครับน้องหญิงเราจะสื่อถึงความเป็นไทยแล้วก็จะเอาภูเขาของจีนครับก็คือที่บอกว่าเป็นโครงการ One Belt One Road นะครับมันจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนห้องนี้จะเป็นแขกของทางภาครัฐหรือเป็น VVIP จะส่วนใหญ่โคมไฟอะค่ะพี่ฟุกเข้ามานี่ก็จะสะดุดตาเลยเหมือนคล้ายๆพระอาทิตย์เป็นการเจิดจรัสนะครับมีสื่อความหมายความของเจิดจรัสของแสงทุกอย่างที่ออกมาให้ดูเป็นออร่าให้ดูแบบมีพลังในตัวเองอันนี้
จะเป็นขนมอันนี้จะเป็นขนมรวมนะครับทำเพื่อโดยเฉพาะเป็นการที่เปลี่ยนสูตรใหม่นะครับให้ลองเมนูแต่ละเมนูต้องคิดสูตรปรับเข้ากับปากทุกอย่างจะต้องปรับในของเชฟแล้วก็ไม่ใช่แต่มาตรฐานของเชฟเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาของคนพื้นเมืองเนี่ยนะครับว่าถูกปากเขาหรือเปล่าเห็นบอกว่าต้มยำกุ้งเนี่ยไม่ใช่ทำแบบคือตามออเดอร์แต่ว่ามีการเคี่ยวนานมากใช่ครับเราจะเคี่ยวไว้1วัน1คืนก่อนนะครับเพื่อให้น้ำอ่ะมันกลมกล่อมเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือเอาน้ำสต๊อกเนี่ยมาปรุงอีกทีนึงเป็น1คนต่อ1หม้ออะไรเงี้ยว่าในครัวเมื่อสักครู่ใหญ่แล้วก็มีเชฟหลายๆท่านมากเลยครัวนะครับเราจะเป็นระบบหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะไม่ทันกันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมีเราก็จะเอาปัญหาในแต่ละวันที่เจอนะครับมาปรับปรุงกันตอนกลางคืนเพื่อเตรียมวันใหม่พี่ฟุ๊กกับพี่หวานแล้วก็เชฟหลายๆท่านต้องเทสกันหลายใช่อันนี้พี่จะค่อนข้างสติ๊กนิดนึงในการทำอาหารทุกตัวออกมาพี่จะค่อนข้างจะเข้าไปอยู่ในครัวซะส่วนใหญ่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าอะไรอยากจะคงสนนัดความเป็นไทยรสชาติไทยนะครับถ้าสมมติว่าไม่โอเคพี่ก็คือบอกทำใหม่ทุกตัวเลยนะครับกว่าที่จะพิธีพิถันออกมาได้อะไรเงี้ยอาหารทะเลซึ่งเราซื้อมันเลี้ยงเองไม่ได้นำเข้ามานะครับก็คือถ้าเป็นปลาพวกปลาตายอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ขายลูกค้าเราจะเอาอาหารที่ค่อนข้างสดใหม่ทั้งหมดเลยครับผมด้านนี้ก็จะเป็นพวกปล่อยแล้วก็เป็นพวกปูอันนี้คือเราจะเลี้ยงเขาไว้อย่างนี้เลยนะครับคือปูตัวใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมนะสดเลยนะคะอาจารย์เราจะต้องฟิกคนหนึ่งคนเพื่อมาดูแลคอยดูแลเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลครับผมจะต้องมีพนักงานเฉพาะเจาะจงเลยพาน้องหญิงแนะนำสถานที่นะครับเป็นจุดอีก1สาขานะครับชั้น1ถ้าใครเปิดประตูแรกมาปุ๊บก็จะเห็นมุมนี้มุมแรกเลยครับนำเอาโขนของบ้านเรานะครับเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์จะเห็นได้แต่ละอย่างแต่ละชุดนะครับเป็นการปักด้วยมือนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่ององค์พี่ฟลุ๊กก็เป็นคนส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับชุดเนี่ยจะใส่เข้ากับหุ่นไม่ได้นะครับพี่ก็เลยเอามาตัดแล้วก็คือมาเย็บเองใหม่ทั้งหมดนะทางด้านนี้ก็จะเป็น18มงกุฎจะมีความหมายของเขาก็จะเหมือนกับเป็นแต่ละภาคที่อวตารมาเพื่อดูแลพระพระรามนะครับอันนี้จะไม่ใช่ยักษ์อันนี้จะเป็นฝั่งของลิงจะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากไทยนะครับแล้วก็เราก็จะมีเอาท์ซอร์สจากไทยซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนไทยนำสินค้าเข้ามาโปรโมทในจีนด้วยครับผมตอนนี้คือเป็นโปรดักต์จากไทยใช่ครับนำเข้าจากไทยโดยตรงนำเข้าจากไทยโดยตรงใช่ครับอย่างบางผู้ประกอบการก็จะมีเอาข้าวสารมาหรือว่าก็จะเป็นพวกสินค้าไทยพวกนี้ครับผมส่วนตรงนี้ซุ้มที่เห็นนี้เป็นเบิร์ดเนสก็คือจะเป็นรังนกอนาคตเราก็จะมีการเอารังนกของไทยเข้ามาด้วยครับผมและสำหรับผู้ประกอบการไทยท่านไหนที่สนใจอยากจะมาขายสินค้าที่นี่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะก็ง่ายนิดเดียวครับผมก็คือติดต่อนะครับผ่านทางพี่ก็ได้หรือก็ติดต่อผ่านทางบริษัทก็ได้นะเพราะว่าเรามีเชลมีที่วางให้นะครับโดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปเสียค่าวางหรือค่าอะไรเพียงแต่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นภาษีนำเข้านะครับเราจะต้องมีอย.จากไทยนะครับแล้วก็สองเราจะดูว่าความมาตรฐานนะครับผมเราจะไม่แบบว่าไม่ใช่เอาสินค้าอะไรก็ได้ก็คือต้องดูดีๆว่าแบ็คกราวด์ของบริษัทนั้นหรือไม่ความสะอาดนะครับผ่านมาตรฐานของไทยหรือเปล่าอย.หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะดำเนินการเข้ามาที่นี่อยากจะเพิ่มมูลค่าองค์กรยังไงบ้างในอนาคตคะคือถ้าความเป็นไปได้นะครับทางบริษัทเนี่ยคืออยากเอาหลังจากเปิดแล้วอยากให้เข้าไปมีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีนักลงทุนหลายๆนักลงทุนขึ้นมาเป็นการซื้อแฟรนไชส์นะครับโดยที่ทางแบรนด์เราเป็นคนที่manage ให้เขาอยู่ที่จีนมานานถึง20ปีแล้วความผูกพันกับจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความผูกพันกับจีนเรียกว่าคิดว่าจีนเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2จากประสบการณ์ที่ได้รับมานะครับจะไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ดีทุกอย่างพี่เอามามองเป็นว่าเป็นในแนวคิดบวกนะครับผมเพราะว่าและแต่ละประสบการณ์เนี่ยเราไม่สามารถจะซื้อขายด้วยเงินเราจะต้องใช้ประสบการณ์ทั้งหมดนะครับมาเป็นการสอนของเราในการโตขึ้นไปนะครับอย่างที่พี่บอกเคยบอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทย25เท่าเพราะฉะนั้นในแต่ละมณฑลเขาจะมีการพัฒนาที่เกิดขึ้นวันนี้คือ
ของในโซนตึกเนี้ยค่อนข้างที่จะสูงที่สุดนะครับเราจะมองนี้ไปจะเป็นแม่น้ำนะครับอันนี้คือแม่น้ำอะไรใช่ครับอันนี้จะเป็นแม่น้ำระหว่างมันจะเป็น3สายที่มาประกบกันจะเป็นสัญลักษณ์ของหนิงโปนะครับผมเขามีจุดเด่นหรือว่าศักยภาพในการเป็นเมืองท่าของหนิงโปเนี่ยคือแบบ okay. มีมากขนาดไหนคะหนิงโปเนี่ยในการที่เป็นเมืองท่าของเขาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งโลจิสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นการสินค้าจากไทยก็ดีหรือจากต่างประเทศก็ดีทุกอย่างก็จะเป็นท่าแรกนะครับแล้วก็ต่อไปด้วยก็จะเป็นเซี่ยงไฮ้เป็นท่าที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้คือหนิงโปจะต้องการให้ฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาเพราะฉะนั้นในบิลดิ่งตรงนี้หรือแอเรียตรงนี้เลยทำเป็นinternational นะครับผมก็ทำเป็นสำหรับเป็น private จะเป็นตรงโซนนั้นเราก็จะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นบาร์บีคิวหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับชิงบาร์นะครับเป็นเกี่ยวกับนั่งดื่มนะครับผมแล้วที่เห็นองค์ท่านนั้นนะครับที่ประดิษฐานอยู่เป็นการนำเข้ามาจากเมืองไทยเลยนะครับอย่างที่คุณฟลุ๊กพุริซับบอกจีนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าไทยถึง25เท่าเฉพาะมณฑลเจ้อเจียงก็มีประชากรประมาณ57ล้านคนเทียบกับไทยทั้งประเทศที่มีประมาณ65ล้านคนโอกาสการลงทุนและการเติบโตจึงมีมากอย่างน้อยที่สุดความเป็นไทยก็ยังขายได้ในจีนและกลับมาพบกับรายการจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 15:30 น.ทางเนชั่นทีวี 22สวัสดีครับ